TPASS 行政院同情月票是台湾交通部新推出的月票专案。虽然 TPASS 跟1280定期票都是算月票，不过这两个方案还是有一些差异。TPASS 可以在很多地方购买，像在捷运站储值机器或捷运站人工售票柜台。Easy Wallet APP 四大超商。TPASS 使用范围可以使用在捷运、轻轨、桃园机场捷运、国光客运、台铁火车、市区公车、Ubike。คำศัพท์คำที่หนึ่งเยื่อเพี้ยวตัวรายเดือนเยื่อเพี้ยวตัวรายเดือนเยื่อเพี้ยวตัวรายเดือนคำศัพท์คำที่สองชูจือเติมเงินชูจือเติมเงินชูจือเติมเงินคำศัพท์คำที่สามทีพัสจีเป่ยเป่ยเถาบัตรทีพัสจีหลงไทเปนิวไทเปเถาหยวนทีพัสจีเป่ยเป่ยเถาบัตรทีพาสจีหลงไทเปนิวไทเปเถาหยวนทีพาสจีเป่ยเป่ยเถาบัตรทีพาสจีหลงไทเปนิวไทเปเถาหยวนประโยคที่หนึ่ง我要购买ทีพาส月票ฉันต้องการซื้อตั๋วทีพาสรายเดือน我要购买ทีพาส月票ฉันต้องการซื้อตั๋วทีพาสรายเดือนประโยคที่สอง长大捷运的人很适合买月票ผู้ที่โดยสารด้วย MRT บ่อยๆเหมาะแก่การซื้อตั๋วรายเดือน长大捷运的人很适合买月票ผู้ที่โดยสารด้วย MRT บ่อยๆเหมาะแก่การซื้อตั๋วรายเดือนรายการของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊ายบาย